เริ่มมีเขาเรียกอะไรมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากถ้าบอกว่าไม่นี่ทำทันทีเลยนะบอกไม่ยาปุ๊บทันทีเลยอะไรเงี้ยอันนี้เข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมยังครับกำลังดูจดๆต้องจ้องอยู่ว่าเอ้ยเราจะเอาเข้าโรงเรียนตอนแรกคือจริงๆอ่ะมีคิดไว้แล้วว่าจะเข้าโรงเรียนแต่ว่าพอมันมีโควิดเข้ามาเราก็เลยแบบยังไงดีอะไรเงี้ยต้องเบรกไว้ก่อนแต่มีโรงเรียนที่เราหมายมั่นปั้นมือแล้วแหละว่าเราจะเอาเข้าอะไรเงี้ยก็เป็นโรงเรียนนานาชาติแถวๆบ้านนะครับเหมือนก่อนหน้านี้น้องไม่ได้สบายใช่คือมียาเนี่ยเขาเหมือนเขาชอบเขาชอบแบบเอามือเข้าปากอะไรเงี้ยนู่นนั่นนี่นะตลอดเวลาเพราะนั้นเขาเนื่องจากเขาเด็กมากแล้วเขายังไม่ค่อยแบบทันทีเลยปุ๊บก็เลยป่วยง่ายอะไรเงี้ยล่าสุดก็เป็นไอซีนะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยพอโควิดระบาดเนี่ยเราเลยไม่เอาลูกออกจากบ้านเลยคือให้อยู่ในบ้านอย่างเดียวคือน้อยมากแล้วก็จ้องเลยว่าเวลาออกจากบ้านคือจ้องว่าแบบเฮ้ยเอามือจับอะไรป่ะก็จับปุ๊บเช็ดมือเลยเพราะว่าเหมือนเขาภูมิต้านทานเขาน้อยมียาเขาเกิดก่อนกำหนดแล้วหลายอย่างด้วยอย่างโรค ISV คือมันเป็นโรคอะไรนะ ISV ก็เหมือนเอาจริงก็เหมือนโควิดอ่ะเหมือนปอดลงปอดไงปอดเสพไงแต่ว่ามันเป็นในเด็กที่มันร้ายแรงระดับต้นๆเลยคือ ISV เนี่ยคือถามหมอคือโรคที่เด็กจะเสียชีวิตมากสุดคือ ISV ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วเราเป็นยังไงคะตอนนั้นตกใจไหมที่รู้ว่าลูกเป็น ISV คือหมอเก่งมากนะคือคุณหมอก็พอรู้ปุ๊บคุณหมอก็จับเซตยาเซตอะไรทุกๆคือเหมือนตอนเป็นมือเท้าปากเหนื่อยกว่าอันนี้คือแบบ3วันรักษาหายอันนี้คือหายขาดนะคะไอซีหรือว่าหายขาดครับบางคนคือถ้าเป็นไอซีบางคนก็จะมีแบบต่อเนื่องเป็นอาการแบบเหมือนเป็นหอบหืดต่ออะไรเงี้ยแต่ยังไม่เป็นนะยังไม่เห็นว่าจะเป็นแต่ตอนนั้นก็คือเสี่ยงถ้าไปช้านี่ก็คืออันตรายมากอันตรายลงปอดนะก็ปอดบวมแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นอีกไหมคะพี่เติ้ลก็มีครับเพราะว่าไอซีมันก็เป็นไวรัสมันเป็นได้ตลอดพี่เติ้ลแต่ว่าโควิดอะเวลาเป็นระปอดมันจะแบบไม่หาย 100% อย่างเงี้ยแต่ ISV มันหาย 100% หาย 100% หาย 100% ครับก็คืออย่างที่บอกคือ ISV พอมันเป็นใช่มั้ยบางคนในคนไข้บางคนก็จะมีความเรียกว่าหลอดลมเค้าจะไวต่ออย่างอื่นคือมันจะเป็นหอบหืดง่ายหลอดลมก็จะปิดเลยอย่างเงี้ยอาการเค้าเป็นไงคะพี่ต้นหนึ่งพาส่งโรงพยาบาลไปทําคือเรื่องตอนนั้นคือจะไปเที่ยวกันก็จะไปหัวหินกันก็ขับรถออกมาแล้วก็คือเลี้ยงออฟฟิศนั่นแหละพี่ก็เลี้ยงออฟฟิศแล้วก็พาไปทะเลกันอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็กำลังจะไปขับรถไปก็เห็นมียาแบบมีไข้มาวัน2วันแล้วเราก็เช็ดตัวแล้วก็ปกติอะไรเงี้ยแต่พอขับรถออกมาแล้วรถมันติดด้วยไงเราก็เห็นลูกเรามันดูซึมวัดไข้40องศาก็เลยเฮ้ยไม่ดีแล้วก็เลยเอาเข้าโรงพยาบาลใกล้ๆแถวบ้านก่อนแล้วพอตรวจปุ๊บก็เป็น IV ก็เวิร์คเลยแล้วก็นอนโรงพยาบาลแถวบ้านคืนนึงแล้วจากนั้นเราก็ย้ายไปเป็นหมอที่หมอเขาดูแลเขาประจำอยู่ที่สมิติเวชก็ย้ายไปสมิติเวชแสดงว่าตอนนั้นที่ตรวจเจอ ISV เราคือตกใจช็อกเลยช็อกเลยคือแบบเครียดมากเลยร้องไห้ไหมก็ไม่ถึงร้องแต่คือ ISV อ่ะมันจะมีขั้นตอนหนึ่งคือเคาะต้องเคาะปอดโอ้มันทรมานมากเห็นลูกเราทรมานมากอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเคาะปอดแล้วก็เราไม่ดูเลยไม่ดูเลยให้แม่อยู่กับแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากโรงพยาบาลนั้นเนี่ยย้ายไปอีกโรงพยาบาลนึงก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องเคาะปอดที่นี่เดี๋ยวไม่เอาเคาะปอดเดี๋ยวให้ยาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นเลยแม่เขาเป็นห่วงหนักกว่าเรามั้ยอ่ะคือรู้สึกว่าภรรยาจะเข้มแข็งกว่านะก็เลยสงสารลูกมันตัวเล็กด้วยอย่างน้องไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างงี้ต้องห่วงมั้ยคะแบบว่าต้องไปช่วยชีวิตคือก็ถามหมอนะว่าแบบคือทำไมเขาป่วยบ่อยอะไรเงี้ยคือหมอเขาก็อธิบายแหละเขาบอกว่าคือโอเคเป็นแล้วก็มันเป็นแล้วมันก็จะค่อยๆสร้างภูมิร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องผ่านผลช่วงแบบ3ปีไปก่อนอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูแลใกล้ชิดช่วงนี้มีแพลนที่เรียนอยู่บ้านเลยไหมคะเป็นแบบคือจริงตอนแรกอ่ะก็คืออย่างที่บอกนะว่าจะไปเรียนที่โรงเรียนแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงดีเดี๋ยวก็ต้องคุยกันว่ายังไงถ้าเกิดว่าแบบ3ขวบที่แบบต้องไปโรงเรียนแล้วจริงๆแล้วพี่เติ้ลน้องยังไปโรงเรียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะทำไงคือคิดว่าตอนนั้นถึงตอนนั้นน่ะคือถ้า3ขวบแล้วน่าก็น่าจะต้องดันยังไงก็ต้องดันไปให้ได้แล้วก็ถ้าป่วยก็รักษาเอาต้องมีพี่เลี้ยงตามไปประกบน้องคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าพี่ก็
อยากจะให้เขาได้ใช้ชีวิตปกติเขามากที่สุดเพราะว่าตัวเขาเองเขาแค่ตัวเล็กแล้วก็สิ่งเดียวที่มียาที่คุณคิดว่านะสรุปข้อความจากคุณหมอคือว่ามียาเขากินข้าวได้น้อยเพราะว่าเขาเหมือนเขากินข้าวแล้วแบบไม่ว่าจะอาหารบดหรืออะไรเวลาเขากินเขาจะออกจะออกตลอดเนี่ยเขาก็จะกินเหมือนกินมังสวิรัติชอบกินผักผลไม้อะไรแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยช่วงเดือนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยพอมีพี่เลี้ยงคนใหม่เข้ามาดูแลเรื่องการกินเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ดีขึ้นกินได้มากคือกินแบบโอ้โหเยอะมากเลยคือพอหลังจะพอมันกินอาหารที่มีประโยชน์มันก็จะมีภูมิต้านทานต่อสู้กับโรคคือมียาเขาไม่ได้เป็นแบบป่วยง่ายเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบผิดปกติแบบว่าแบบเฮ้ยมันป่วยง่ายเลยนะเพียงแต่ว่าเขาตัวเล็กกว่าคนอื่นเขาก็จะรับเชื้อง่ายกว่าแต่ใจเขาแข็งแรงไหมคะโอ้โหมากมากคือแบบอยู่บ้านนี่คือโลดโผนโจรทยานปีนป่ายกระโดดลงมาตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่สั่งห้ามคือทำหมดกระโดดบนเตียงกระโดดบนโต๊ะเก้าอี้อะไรเงี้ยแต่เขาเธอจะบอกมาแค่เดินชนนิดนึงก็จะร้องไห้โดนมือปิดไฟตอนคืนก็จะป้ามือมียาหายมือมียาหายไปไหนตลกตลกเป็นแนวนั้นโอเคมาเรื่องกล้องนี้นะคะพี่ต้องกล้องนี้ด้วยค่ะ